าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมอ่ะไปดูวันเสาร์ศึกเจ้ามวยไทยมั้ยเอาสักหน่อยสักหน่อยมาดูศึกเจ้ามวยไทยหน่อยสัปดาห์นี้ก็แจ๊ดนะครับไปประจำการที่อ้อมน้อยเหมือนเดิมอันนี้อ้อมน้อยเปิดโอเพ่นหรือยังพี่ให้เข้าโอเพ่นโอเพ่นเข้าแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าเห็นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เขาก็มีโอ้โหชิงแชมป์มีสู่คนเท่าไหร่พี่ประมาณพูดได้ไหมผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เช็คหมดแต่วันนั้นกองเชียร์เยอะแหละกองเชียร์ของผู้ชิงเห็นบรรยากาศเยอะมากพี่เดี๋ยวนะผมจะจึงกันแหละฝั่งของเทพธงชัยนี้พี่ตั้มพี่ตั้มบอกโอ้โหพี่ตั้ม TBM ชอบแกมากผมชอบแกเป็นแบบสนีกเกอร์เฮดแบบเป็นแบบเจ้าพ่อสนีกเกอร์นะรองพงรองเท้าแกรวยนั่นอย่างระดับเศรษฐีนะพี่ตั้มเนี่ยพี่ตั้มนี่คือเจ้าของ TBM ยิมใช่ครับใช่เป็นเขามี2คน2หุ้นก็หมายถึงว่ากับพี่ไก่กับบางไก่อ่ะบางไก่กับพี่ตั้มก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ทำด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็แชร์กันเขาบอกคุณยกเงินรางวัลให้ทางเทพธงชัยหมดเลยนะครับผมแต่ต้องไปแบ่งกับเทรนเนอร์แล้วก็แม่บ้านด้วยแล้วก็ได้รถกระบะอีก1คันด้วยใช่ครับนะครับผมไปดูศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์นี้หน่อยครับพี่แจ๊ดอยากได้คู่ไหนเป็นพิเศษไหมครับก็คิวทองกับธนูพิษเราเห็นพิษซ้อมไปแล้วซ้อมไปแล้วเรื่องการพิษซ้อมไม่ต้องพูดถึงแล้วทั้งคู่แหละนะครับการพิษซ้อมเนี่ยทั้งคู่ก็ธนูพิษซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัตน์ลูกชายของยอดธนูใช่ไหมคิวทองก็เนี่ยพิษชนะน็อกไอ้นำขบวนอ่ะวันนั้นคว้าแชมป์ประเทศไทยรุ่น105ปอนด์อ่ะแต่เที่ยวนี้มาต่อย107ใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคิวทองซ้อมอยู่แถวปทุมธานีนะครับใช่อยู่กับผานเพชรอยู่นุ้ยสีมุมเมืองนี่แหละผานเพชรสสุวรรณภักดีเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนอยู่โอ้โหต้องบอกว่าตัวนี้กระดูกแข็งโป๊กเลยต่อยมานานนะครับคิวทองก็เคยชนะธนูพิษมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนั้นก็ต่อยกันที่ลุมพินีใช่ป่ะต่อยกันที่ลุมพินีต่อน้ำหนัก2ปอนด์ด้วยเที่ยวนี้มาเจอกันใหม่ต่อยกันที่107นะครับต่อยกันที่107ก็ธนูพิษช่วงหลังก็ดีขึ้นนะชนะหาดทองคำชนะพีรพลนะครับแต่ว่าคือคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่ใกล้เคียงนะถ้าดูชื่อเนี่ยดูไม่ใช่คู่นี้นะคู่เนี้ยเล่นไม่ถูกเล่นยากคู่เนี้ยคู่ขี้มากรายการวันเสาร์วิทยาเพชร 40,000 เป็นคนประกบได้เสียแน่นอน107ได้เสียแน่นอนคู่เนี้ยซื้อขายให้เล่นพลิกไปพลิกมาให้มันเค้าเรียกอะไรนะไม่ใช่ให้เล่นพลิกไปพลิกมาให้เล่นซื้อขายมันเพราะมันมีโอกาสพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาครับนะครับ107ปอนด์เนี่ยมีโอกาสพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาคู่เนี้ยไม่มีแบเบอร์นะผมเห็นเดี๋ยวนะแป๊บๆเห็นเวฟเขาก็ออกราคามาแล้วเหมือนกันเนี่ยใช่ป่ะเขาก็ออกราคามาแล้วเหมือนกันเนี่ยธนูพิษต่อ19ถือว่าราคาไม่ห่างเนี่ยราคาเลทล่วงหน้านะ107ปอนด์นะคิวทองธนูพิษไม่ห่างเห็นไหมคู่เนี้ยเล่นไม่ถูกเล่นยากเลยผมบอกให้เล่นยากเลยซื้อขายได้ซื้อมาขายไปได้ซื้อมาขายไปได้ผมว่าพลิกหลายตลบแหละสำหรับคู่แรกนะคู่เปิดหัวเนี่ยแต่ถ้าถามว่าชอบเนี่ยชอบใครผมยังชอบคิวทองนะชอบลูกมันทำหมองอะไรอย่างคิวทองแต่ธนูพิษก็เก่งแหละไม่ใช่ว่าไม่เก่งคู่ที่สองครับเพชรชวนชมช5พยัคฆ์ครับเจอกับขาวพ่องสักพินโย122ปอนด์นะครับคู่นี้ก็เพชรชวนชมมาแทนไอ้บินเหลี่ยมธนวัฒน์คู่นี้ต่อยเท่าไหร่นะ122ครับไอ้ขาวพ่องอ่อนนอกแข็งในกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกอ่ะข้างหลังชนะวิเศษสุขเกียรติกำธรหรือว่าเจ้าคิงอ่ะวันนั้นที่อ้อมน้อยก่อนหน้านั้นก็แพ้อีสานเหนือใช่ป่ะขาวพ่องก็ซ้อมอยู่ที่นครศรีธรรมราชสีเสื้อหน้าเสืออาจจะเป็นรองทางด้านของเพชรชวนชมแต่เพชรชวนชมเป็นมวยมาแทนการเรียนตัวจะเป็นรองหน่อยแต่ก็ซ้อมอยู่นะซ้อมอยู่ที่ช5พยัคฆ์นั่นแหละซ้อมอยู่ช5พยัคฆ์อยู่ที่เดียวกับไอ้อะไรที่ต่อยแพ้ไปเมื่อวันเสาร์ที่พิกแพ้ประตักเทพอ่ะไอ้ธีรเดชธีรเดชก็เลยเปิดทางด้านของขาวของเป็นต่อ19เพราะว่าเป็นตัวยืนในรายการแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะกินในเพชรชวนชมง่ายๆนะผมบอกให้เป็นมวยซ้ายแต่เพชรชวนชมเสียอย่างเดียวคือปลายไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ปลายไม่ค่อยมั่นคงไอ้ขาวของต้องลงทุนควบวงในขาวของเนี่ยรุ่นในท้ายแล้วกันขาวของรุ่นในท้ายต้นเนี่ยก็ต้องทำใจต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปกว่าจะจับได้อะไรได้เนี่ยมันไม่ง่ายวันเสาร์เนี้ยศึกเจ้ามวยไทยได้เสียทุกคู่แหละเลทเปิดราคาไม่แพงด้วยและคู่เอกสำคัญเลยครับคู่เอกน่าสนใจเลยถึงแม้ว่าต่อน้ำหนักให้1ปอนด์กับเหนือธรณีจิตเมืองนนท์กับฤทธิเดชสิทธิ์เพชรฉลูกันแชมป์ชนแชมป์คู่นี้นี่โอ้โหแชมป์ชนแชมป์ทุกคนรู้อยู่แล้วสดจริงๆทั้งคู่ฟอร์มสดมากใช่ก็ต่อ1ปอนด์เพราะว่าทางด้านของเหนือธรณีเนี่ย
เบอร์มวยดีกว่าผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่าแต่ฤทธิเดชก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งฤทธิเดชก็เก่งอย่างที่รู้อ่ะใช่ป่ะชนะพลอยรุ่งเพชรที่ช่อง7สีแต่ว่าเขาไม่ได้ต่อยกี่เดือนแล้วนั่นพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาก็ประมาณ 2-3 เดือน2-3 เดือนได้น้ำหนัก1ปอนด์ได้น้ำหนัก1ปอนด์คู่นี้ชิงจังหวะฝีมือไอ้เดี๋ยวเท่านี้ชื่อกระดูกมวยอ่ะจะดีกว่าข่มทางด้านของฤทธิเดชนิดๆนะครับแต่ว่าก็กินไม่ง่ายฤทธิเดชโอ้ตีนซ้ายเตะแม่นมากใช่ป่ะตีนซ้ายของฤทธิเดชอ่ะแม่นมากแต่ว่าอย่างที่รู้อ่ะฤทธิเดชหน้าเสืออาจจะไปลองทางด้านของเหนือธรณีหน่อยหน้าเสืออาจจะเป็นลองถ้าชอบก็ชอบเหนือธรณีแล้วก็ถ้าออกตัวได้ก็หาออกตัวแต่งตัวเอาชอบทางด้านของเหนือธรณีนิดๆก็ไม่มีแบร์เลยล่ะวันเสาร์เนี่ยก็ไม่มีตัวไหนแบร์เออใช่ต่อให้ชื่อดีจริงๆต่อชื่อดีกว่าอย่างนี้พี่แจ๊คบอกแต่ว่าทางโปรโมเตอร์ก็กลบด้วยการต่อน้ำหนักให้1ปอนด์ใช่เขาถ่วงด้วยน้ำหนักไง1ปอนด์มวยระดับนี้มีผลนะแล้วมวยคู่เนี้ยชิงจังหวะผมบอกให้เลยชิงจังหวะไอ้ฤทธิเดชมวยซ้ายใช่ป่ะไอ้ฤทธิเดชมวยซ้ายนั่นกับมวยซ้ายเหนือธรณีซ้ายเจอซ้ายอ่ะแล้วถ้าใครหลุดใครหลวมเนี่ยไม่ต้องมากอ่ะแข้งเดียวเนี่ยส่งถึงผลการชกได้เลยผลการแข่งขันได้เลยยิ่งถ้าไปหลุดช่วงท้ายๆด้วยนะยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งถ้าไปหลุดยก3ยก4เนี่ยคู่เนี้ยโคตรคลาสสิกเลยอ่ะผมบอกให้มวยคู่เนี้ยโคตรคลาสสิกเลยเอาเรื่องดูเดือดแน่นอนอ่ะคู่นี้นะเบอร์ต้นของเวทนี้เลยนะแอบชอบเหนือธรณีเหมือนพี่แจ๊คนะคู่นี้เคยเห็นแกจะโชว์มาบ่อยนะครับตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด